เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คุณอลิสและนี่คือวิดีโอที่เราจะมารีวิวเจ้าหูฟัง Bang & Olufsen Bowplay Portal ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นหูฟังที่ผมได้รับมาประมาณเมื่อเดือนที่แล้วได้ทำวิดีโอแกะกล่องให้ทุกคนได้รับชมกันนะตอนนี้ผมได้ใช้เวลาอยู่กับมันประมาณ1เดือนแล้วก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมันค่อนข้างจะหลากหลายมากมายเลยทีเดียวแต่โดยสรุปแล้วหูฟังตัวนี้การใช้งานเป็นอย่างไรคุ้มค่าเหมาะสมที่พวกคุณจะตามเก็บเป็นเจ้าของเงินหรือไม่เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังกันครับเรื่องแรกเราคงจะต้องพูดถึงเรื่องของการดีไซน์กันนะครับสำหรับ Bang & Olufsen Bowplay Portal เนี่ยผมต้องขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ส่วนละกันส่วนแรกคือเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามนะครับเรื่องความสวยงามของการออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะตาใครตามันนะครับคนนึงมองสวยคนนึงอาจจะมองไม่สวยแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องการดีไซน์ความสวยงามของมันเนี่ยต้องบอกว่ามันออกแบบมาให้ดูคลาสสิกครับดูเรียบหรูดูเป็นผู้ใหญ่ซึ่งผมชอบมากๆเลยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหูฟังเนี่ยออกแบบมาให้เรียบหรูดูดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการควบคุมของเขาเนี่ยจะไม่มีปุ่มกดอะไรมากมายนะทั้งตัวหูฟังจะมีปุ่มอยู่แค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับก็คือปุ่มที่หูฟังด้านซ้ายกับปุ่มที่หูฟังด้านขวาครับประโยชน์ของปุ่มหูฟังด้านขวาเนี่ยคือจะเป็นการใช้เปิดใช้ปิดเจ้าตัวหูฟังนะครับรวมไปถึงใช้ในการซิงค์บลูทูธด้วยส่วนปุ่มที่หูฟังด้านซ้ายเนี่ยใช้สำหรับการสลับโหมดระหว่างโหมดบลูทูธแล้วก็โหมด Xbox ครับเพราะว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกจะเป็น Xbox นะครับมีช่องสัญญาณล็อกให้เลยกับอีกชิ้นนึงจะเป็นบลูทูธซึ่งก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มีช่องบลูทูธนะครับแต่ก็ซิบบอกนิดนึงผมลองเอาไปใช้กับ PlayStation 5แล้วมันไม่เห็นนะครับ PlayStation 5ไม่รองรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่ออกแบบมาสำหรับเครื่อง Xbox โดยเฉพาะถ้าใครที่อยากจะใช้หูฟังตัวนี้กับเครื่อง PlayStation เนี่ยมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น Bowplay อีกรุ่นหนึ่งที่กำลังจะออกมาเพื่อ PlayStation และ PC ครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับมันได้ง่ายกว่าครับด้านการควบคุมนะครับนอกจากปุ่มด้านข้างหูฟังทั้ง2ปุ่มนะอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนกับทัชแพดนะเหมือนสไลด์บาร์นะครับที่ไม่ได้เป็นเอาไว้สำหรับกดนะครับแต่ว่าเอาไว้สำหรับรูดขึ้นรูดลงนะเมื่อเวลาเราใส่แล้วเนี่ยโมชั่นในการใช้งานเนี่ยจะเป็นการรูดปัดขึ้นหรือว่าปัดลงแบบนี้เพื่อควบคุมฟังก์ชันต่างๆของตัวหูฟังนะครับในจุดนี้เนี่ยผมมองว่าช่วงแรกๆที่ใช้เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชินครับแล้วก็รู้สึกว่าการควบคุมต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นยำนะครับแต่หลังจากใช้ไปนานๆก็ชินนะแล้วก็รู้สึกว่าการควบคุมแบบนี้เนี่ยมันให้ความเอเลแกนต์มากๆคือจะแปลเป็นไทยก็ประมาณสง่างามนะคือมันไม่ต้องแบบกดๆๆอะไรซ้ำๆก็คือใช้แบบรูดเอานะมันเป็นเหมือนกับเราไม่ต้องสัมผัสอะไรกับมันรุนแรงไม่ต้องออกแรงในการใช้เยอะนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนแตะเอาได้นะครับก็รู้สึกว่ามันนุ่มดวลดีและเนื่องด้วยดีไซน์ทั้งหมดของตัวหูฟังเนี่ยอย่างที่บอกว่าฟังก์ชันการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างทำได้จำกัดเพราะว่าปุ่มบนหูฟังมันมีไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปโหลดแอปสำหรับ Bang & Olufsen มาใช้ได้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้คุณใช้หูฟังได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุความทนทานนะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมือหนักมากนะครับใช้อะไรก็ตามเนี่ยจะพังเร็วมากแล้วพูดกันตามตรงก็คือผมผิดหวังกับหูฟังเกมมิ่งหลายยี่ห้อที่ผมเคยทดลองซื้อแล้วก็ใช้มานะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเปราะครับมันราคาค่อนข้างแพงนะแบบบางอันก็เหยียบหมื่นบางอันก็ทะลุหมื่นแต่ว่ามันไม่ทนเลยจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะแต่สำหรับ Bowplay Portal เนี่ยผมมองว่านอกจากสวยแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ดีด้วยนะทนนะวัสดุที่ใช้เนี่ยรู้สึกจะแข็งแรงมากนะครับส่วนของหูฟังเนี่ยเป็นหนังนะแล้วโฟมก็รู้สึกให้ความแบบนิ่มเหนียวมีความยืดหยุ่นสูงมากใส่ลงไปครั้งแรกเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบ Love at First Sight เลยคือมันนุ่มนวลมันกระชับหูมากๆนะครับและที่สำคัญคือมันน้ำหนักเบาสบายด้วยครับใส่เล่นเกมนานๆเนี่ยไม่รู้สึกว่ารำคาญแต่อย่างใดเลยตรงก้านหูฟังเนี่ยมันสามารถที่จะยืดและหดได้นะครับแต่ว่าโมชั่นในการยืดของมันเนี่ยถ้าเป็นพวกหูฟังเกมมิ่งบางทีมันจะเหมือนกับเป็นขั้นพลาสติกแบบแก๊ก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 ดึงออกมาใช่ไหมแต่ว่าสำหรับBowplayเนี่ยมันจะนุ่มนวลมากเหมือนรูดบนเนยเลยอ่ะมันแบบมันนุ่มมากเนี่ยมันคือโมชั่นการสมูทแบบใส่เข้าใส่ออกนะครับผมว่าแบบมันให้สัมผัสที่มันนุ่มนวลดีมากๆเลยจริงๆนอกจากนี้นะถ้าใครไม่มั่นใจเรื่องความทนทานของมันนะครับตัวบนเว็บไซต์ของ Bang & Olufsen เนี่ยเขาบอกว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยรับประกันถึง3ปีด้วยกันนะคือเรียกว่า
ใช้กันจนเบื่อกันไปก่อนเลยล่ะถ้าเขาไม่มั่นใจในเรื่องคุณภาพเนี่ยก็คงจะไม่รับประกันนานขนาดนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับบนเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าใช้ได้24ชั่วโมงแต่จากการใช้งานจริงของผมเนี่ยผมเล่นเกมวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วมันอยู่ได้เกินสัปดาห์นะครับก็คิดว่าน่าจะตรงตามที่เว็บไซต์เขาบอกมานะเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยหายห่วงครับชาร์จครั้งนึงเนี่ยน่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเต็มแล้วก็อยู่ได้นานเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยทีเดียวมาลงลึกเรื่องการคอนโทรลเจ้าหูฟังสักเล็กน้อยนะอย่างที่ผมได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีปุ่มต่างๆอยู่บนหูฟังซึ่งก็มีไม่มากนะครับมีปุ่มที่หูฟังด้านซ้ายกับปุ่มที่หูฟังด้านขวาเท่านั้นเองด้านขวาเนี่ยเอาไว้สำหรับเปิดปิดหูฟังแล้วก็ซิงค์บลูทูธนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยใช้ในการสลับโหมดระหว่างอุปกรณ์บลูทูธแล้วก็เจ้าเครื่อง Xbox ครับส่วนสไลด์บาร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ข้างนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นวอลลุ่มเสมอไม่ว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดนะครับสำหรับตัวสไลด์บาร์หูฟังด้านขวาเนี่ยจะเป็นสำหรับการปรับเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนสำหรับด้านซ้ายเนี่ยจะเปลี่ยนไป2อย่าง2โหมดอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชนิดใดครับถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธเช่นว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นการเปิดปิด Active Noise Cancelling หรือว่า Transparent Mode นั่นก็หมายความว่าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่ามันสามารถที่จะปล่อยเสียงภายนอกเข้ามาในหูฟังได้มากแค่ไหนนะครับถ้าปล่อยมากก็จะเป็น Transparency ถ้าตัดเสียงรบกวนมากๆก็จะเป็น Active Noise Cancelling ซึ่งเทพมากจริงๆเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับเจ้าตัว Xbox อยู่เนี่ยหูฟังด้านซ้ายนะที่ปรับหูฟังด้านซ้ายจะกลายเป็นปรับบาลานซ์ระหว่างเสียงเกมกับเสียง Voice Chat นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากจะตั้งให้มันปรับเป็นอะไรอันนี้คือเป็นการตั้งค่ามาตรฐาน default นะครับถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันไปควบคุมอย่างอื่นเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่แอปในโทรศัพท์นะครับและอีกอย่างนึงก็คือเจ้าตัวโลโก้ Bang & Olufsen ตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านนะครับเป็น gesture control ที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันหรูหราพรีเมียมตามสไตล์ของเขาเลยจริงๆครับแตะ2ครั้งครับถ้าเกิดว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธเนี่ยใช้ plus ใช้ play วิดีโอที่เรากำลังเล่นหรือว่าใช้รับสายหรือว่าวางสายหรือว่าถ้าเกิดว่ากำลังเล่นเกมอยู่ก็ใช้เปิดหรือปิดไมค์ได้ด้วยครับเรื่องการเชื่อมต่อก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธและอีก1ช่องสัญญาณเนี่ยจะเป็นของ Xbox โดยเฉพาะมันเชื่อมต่อกันถึงขนาดว่าถ้าคุณเปิดเจ้าหูฟังนี้ขึ้นมานะเปิดด้วยการกดปุ่ม power เนี่ยแล้วเลือกไปหา Xbox เนี่ยมันจะปลุกเครื่อง Xbox ของคุณขึ้นมาเองเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเครื่อง Xbox ผมเปิดแล้วนะนี่ผมไปกดปุ่มสลับโหมดจาก Bluetooth ไปเครื่อง Xbox เครื่อง Xbox ผมเปิดเลยนะครับสำหรับเจ้าแอปพลิเคชัน Bang & Olufsen เนี่ยถามว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับมันมีการควบคุมหลากหลายอยู่ในตัวแอปนะครับเช่นว่าเราสามารถที่จะ register อุปกรณ์ได้หลายชิ้นนะแล้วเมื่อ register แล้วเมื่อกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะควบคุมได้โดยที่หน้าจออินเทอร์เฟซเขาออกแบบดีมากนะครับถ้าเกิดว่าด้านบนสุดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นการเชื่อมต่อสำหรับอะไรนะครับถ้าเกิดว่าหน้าจอมันมืดๆอย่างเงี้ยคือเรากำลังเชื่อมต่อกับ Xbox แต่ถ้าเกิดว่าเราสลับเป็นสีขาวนี้คือเรากำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธครับซึ่งในกรณีนี้ผมล็อกกับโทรศัพท์ไว้นะแล้วบนนี้เราก็จะควบคุมหลายๆอย่างเช่นว่าวอลลุ่มนะครับมีอีควอไลเซอร์ให้เราตั้งค่านะครับว่าเรากำลังฟังอะไรอยู่นะเราใช้ในระหว่างการเดินทางฟังพอดแคสต์ดูหนังหรือว่ากำลังเล่นเกมนะซึ่งequalizer พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเซตติ้งได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทั้งโหมดของ Xbox แล้วก็ Bluetooth เลยสามารถที่จะเลือกปล่อยสัญญาณเสียงว่าจะปล่อยมากน้อยแค่ไหนครับจะให้ปล่อยเสียงจากภายนอกเข้ามาเยอะหรือว่าน้อยนะครับรวมไปถึงการตั้งค่า gesture control ต่างๆว่าแต่หูฟังแล้วมันใช้ทำอะไรนะครับหรือว่าเลื่อนสไลด์บาร์ให้มันเป็นอะไรมาดูเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับไม่ว่าเราจะพูดเรื่ององค์ประกอบภายนอกรวมๆอย่างไรนะเมื่อเราจะมาพูดถึงคุณภาพของหูฟังเรื่องคุณภาพของเสียงก็เป็นตัวตัดสินสำคัญครับโดยผมเนี่ยทดสอบทั้งตัวคุณภาพของเสียงหูฟังคุณภาพของไมโครโฟนที่ใช้ในการโทรคุยสายนะครับผมได้ข้อสรุปว่านี้ครับเสียงของหูฟังแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับจะเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของหูฟังแต่ละตัวก็ได้สำหรับแบรนด์ Bang & Olufsen เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือการปรับเสียงคนให้โดดเด่นที่สุดครับรองลงมาคือเสียงสูงแล้วก็ถัดมาเป็นเสียงเบสครับฟังแล้วอย่าเพิ่งเคืองว่าเฮ้ยเบสน้อยเหรออย่างนี้เสียงมันก็ไม่ดีสิหูฟังมันก็ไม่ดีสิอย่างแรกเลยคือผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคนสับสนเยอะนะว่าหูฟังเบสเยอะเนี่ยคือเสียงดีนะจริงๆมันไม่เกี่ยวนะครับ
คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้หูฟังนั้นเนี่ยฟังอะไรครับเบสมากหรือน้อยไม่เกี่ยวกับคุณภาพของเสียงนะครับเบสหนักเกินไปก็ทำให้คนฟังปวดหัวได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยโดยรวมต้องบอกว่าเจ้าโบเพลเนี่ยไม่เคยทำให้ผมระคายหูครับเสียงไม่เคยลั่นจนรู้สึกว่ามันดังเกินไปแล้วก็มีความละเอียดสูงทั้งเวลาฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าหูฟังเนี่ยมีเสียงไปทางโทนใสแล้วก็คมชัดครับแต่แฝงไปด้วยความละมุนละไมไม่กระโชกโคกฮากฮะหลังจากการศึกษาครับผมก็ได้พบว่าจุดที่ทำให้หูฟังตัวนี้เทพเนี่ยคือระบบ Active Noise Cancelling ANC นะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหูฟังตัวนี้เลยเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนได้สุดยอดจริงๆนะแล้วมันทำให้เสียงชัดขึ้นด้วยแล้วมันก็ไม่ทำให้เราจะต้องเปิดเสียงดังสุดๆเพื่อที่จะได้ยินรายละเอียดของเสียงนะครับคือถ้าหูฟังทั่วไปอ่ะแน่นอนพอเปิดให้ดังเสียงทุกอย่างมันก็ชัดตามขึ้นมาบางทีไอ้พวกเสียงแบบซ่อนๆอยู่เสียงฝีเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเปิดหูฟังให้ดังมันก็ได้ยินถูกไหมแต่บางทีเราไม่ต้องการเสียงระเบิดที่มันดังขนาดนั้นเนี่ยแต่กับเจ้าหูฟังแบงก์โอลอฟสันเนี่ยไม่ต้องเปิดเสียงดังสุดครับมันก็ได้ยินเสียงรายละเอียดชัดเจนครับคือตัวลำโพงของมันเนี่ยคุณภาพสูงอยู่แล้วแล้วพอมีซอฟต์แวร์ช่วยหนุนเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวหูฟังเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับด้านไมโครโฟนนะครับจะสังเกตว่าเจ้าตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยจะไม่มีก้านไมค์ยื่นออกมาเหมือนกับหูฟังเกมมิ่งหรือว่าหูฟังที่เขามีบิวอินไมโครโฟนอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยี Virtual Boom Arm ของแบรนด์ Olufsen นะครับมันจะมีเหมือนกับบูมอาร์มสมมุติยิงออกมาด้านหน้าที่ปากของเราแล้วเวลาการพูดมันก็จะทำให้ตัวหูฟังจะจับสัญญาณแล้วก็จะทำให้ได้รับเสียงที่คมชัดอันนี้ผมทดสอบการโทรเข้าโทรออกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการคุยด้วยโทรศัพท์เปล่าๆกับการใช้แชทผ่านเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยปลายสายเขาก็บอกว่าหูฟังตัวนี้ตัดเสียงรบกวนได้ดีแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าคุยจากโทรศัพท์อีกครับทีนี้มาพูดถึงฟังก์ชันที่อาจจะทำให้ถูกใจเกมเมอร์กันมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว Xbox นะนั่นก็คือ Dolby Atmos นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะเป็นทีเด็ดของเจ้าหูฟังรุ่นนี้เลยเพราะว่าทาง Dolby เนี่ยเขาทำแคมเปญร่วมกับ Xbox ครับเพื่อให้ระบบเสียง Dolby Atmos เนี่ยรองรับการเล่นเกมแล้วก็เสพสื่ออย่างภาพยนตร์บนเครื่อง Xbox Series ได้นะโดยถ้าคุณต้องการจะ enjoy เจ้าประสบการณ์ของการใช้ Dolby Atmos เนี่ยคุณจะต้องโหลดแอปพลิเคชันของ Dolby Atmos มาไว้ในเครื่อง Xbox ครับโดยปกติแล้วแอปตัวนี้เนี่ยขายในราคา15เหรียญนะ 14.99 แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีหูฟังเจ้า Bang & Olufsen รุ่นนี้เนี่ยคุณไม่ต้องซื้อครับเจ้าแบงก์โอลัฟสันให้ไลเซนส์ฟรีตลอดอายุการใช้งานคือตราบใดที่คุณยังครอบครองเจ้าหูฟังตัวนี้อยู่แอปจะใช้ฟรีและแอปนั้นเข้าไปทำอะไรได้ก็จะมีการไฮไลท์ครับว่าภาพยนตร์ตัวไหนที่รองรับ Dolby Atmos เกมไหนที่รองรับ Dolby Atmos แล้วก็มีการปรับอีโควไลเซอร์ได้เพิ่มเติมหลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าถ้าอยากใช้หูฟังตัวนี้ให้เต็มประสิทธิภาพก็ต้องไปจัด Dolby Atmos มาด้วยครับถ้าจะสรุปรวมแล้วว่าประสบการณ์การใช้งานของผมเป็นอย่างไรนะก็ต้องบอกว่าประทับใจมากครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปก่อนว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคุณภาพหูฟังเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ยาวนานนะครับเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันสมราคาจริงๆนะจ่ายแพงแต่ได้ของเทพอันนี้ผมไม่มีปัญหาครับแต่ถึงกระนั้นมันก็นำพามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่เราคงจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องราคาครับเพราะว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อเจ้าหูฟังตัวนี้ราคาของ Bang & Olufsen Bow Play Portal เนี่ยราคาหน้าป้ายอยู่ที่ 23,000 นะครับก่อนที่จะฮือฮาตกใจกับราคาเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเข้าใจนะว่าในมุมมองของเกมเมอร์เนี่ยเราจะตัดสินใจซื้ออะไรเราจะมองเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลักนะคือกับราคาที่จะต้องจ่ายขนาดนี้แพงกว่าตัวเครื่องด้วยนะหลายคนก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหูฟังมันถึงต้องแพงขนาดนี้นี่มันจะคุ้มไหมอ่ะแล้วถ้าเราซื้อหูฟังที่มันถูกลงหน่อยแล้วมันจะใช้งานไม่ได้เหรอมันก็พอใช้ได้แล้วไหมอ่ะคือเรื่องนี้ผมเข้าใจแล้วผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเวลาคุณกินเป๋าฮื้อครับเปรียบเทียบราคาเป๋าฮื้อกระป๋องละ 6,000 บาทสมมุติว่าอาหารกล่องราคา50บาทถามว่ากินอะไรมันอิ่มกว่ากันบางทีมันก็กินอาหารกล่องที่ราคาไม่สูงมากมันก็อิ่มได้ครับเอามีชีวิตรอดได้ถามว่าเป๋าฮื้อมันอร่อยไหมบางคนก็บอกว่าเออมันอร่อยบางคนก็บอกว่าไม่เห็นชอบเลยไม่ได้สนใจด้วยไม่ได้อยากกินคุณสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่ต้องกินเป๋าฮื้อสักกระป๋องมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการจะหาสุนทรียะในชีวิตอ่ะคือการหาความล้ำเลิศให้กับสิ่งละอันพันละน้อยรอบๆตัวเราครับให้ตาเราได้ดูอะไรที่มันสวยงามขึ้นนิดนึงมือได้สัมผัสอะไรที่นุ่มนวลขึ้นนิดนึงหรือในกรณีนี้
การที่ทำให้หูของเราเนี่ยได้ฟังอะไรที่มันละเมียดละไมมากขึ้นนิดนึงมันก็เป็นการเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิตรูปแบบนึงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับฟังก์ชันของหูฟังโบเพย์พอร์ทัลนี่แหละครับคือของเขาดีจริงและคุณภาพมันก็ตามราคาครับซึ่งถ้าคุณจะเล่นหูฟังระดับนี้เนี่ยมันไม่มีถูกอยู่แล้วนะต้องบอกตรงๆแบบนี้นะสำหรับลูกเล่นหูฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้แพรวพราวอะไรแต่ว่าฟังก์ชันที่ให้มาเป็นของจริงทั้งนั้นก็คือของที่ได้ใช้จริงๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์ส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานจริงๆยืนยันได้ว่ายังไงก็ตามหูฟังตัวนี้เนี่ยเกรดพรีเมียมครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าหูฟัง Bang & Olufsen Bow Play Portal ตัวนี้นะครับหาซื้อได้ที่ช็อป Bang & Olufsen มีทั้งหมด5สาขาครับก็มีที่ Icon สยาม Flagship มีเกสร Village Experienceสยามพารากอนเซ็นทรัลเอมบาซีแล้วก็เซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับทั้ง5สาขานะครับมีให้ทดลองฟังก่อนว่าคุณจะชอบเอกลักษณ์ของแบรนด์ Bang & Olufsen หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ตัดสินใจผิดพลาดกันไปนะไปลองฟังกันดูก่อนแล้วชอบไม่ชอบยังไงค่อยว่ากันแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยของดีครับรักรักเลยจริงๆต้องบอกว่าขออนุญาตเป็นแฟนของแบรนด์นี้ไปเลยนะรู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบมันดีอ่ะมันดีมากมากเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอรีวิวเจ้าหูฟัง Bang & Olufsen Bow Play Portal นะครับผมคิดว่าแฟน Xbox หรือสำหรับคนที่รักเครื่องเสียงเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยน่าลองมาหาสัมผัสดูสักครั้งแล้วหูคุณจะเปิดประสบการณ์ใหม่ขึ้นไปอีกระดับจริงๆครับก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวตัวนี้นะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ